เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ14นะครับรูปสามเหลี่ยม ABC มี M เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BC ถ้า8 AM นะครับเท่ากับ3คูณ AB บวก AC และมีค่าเท่ากับ4คูณความยาวของด้าน BC แล้วนะครับตัวถามหาค่าของ AB ลบ AC ส่วนด้วย AM ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็ไก่ตอบ2ส่วน9ขอไข่ตอบ4ส่วน9ขอควายตอบ6ส่วน9หรืององูตอบ8ส่วน9นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราวาดรูปก่อน ABC รูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับสามารถวาดได้เลยจุด M เป็นจุด midpoint นะครับมันเป็นจุดแบ่งครึ่งโอเคตัวจำนวนให้8 AM มีค่าเท่ากับ3 AB บวกอยู่กับ AC นะครับเท่ากับ 4A 4BC โอเคหาค่าของ AB ลบ AC ส่วนด้วย AM ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่โอเคเนาะเวลาเริ่มต้นนะครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้ส่วนใหญ่พี่ลองกำหนดตัวแปรให้ง่ายก่อนนะครับด้านตรงข้ามมุม B พี่ตั้งชื่อว่าจุดตั้งชื่อว่าความยาว B แล้วกันนะครับด้านตรงข้ามมุม C นะครับตั้งความยาวเป็นความยาว C แคทด้านตรงข้ามมุม A ตั้งความยาวเป็นด้าน A ก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหาร2ใช่ไหมพี่อาจจะลองตั้งให้มันเป็น X กับ X ตรงนี้เป็นความยาว D dog แล้วกันนะครับจริงๆมันมีที่บทตรงนึงนะครับตัวนึงที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องที่บทตัวนี้ชื่อว่า Apollonius Theorem นะครับApollo เดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจนะครับว่าสะกดยังไง Apollonius น่าจะประมาณนี้ครับชื่อน่าจะประมาณนี้ Apollonius Theorem เป็นที่บทที่บอกว่าถ้าเราลากสามเหลี่ยม ABC นะครับจากจุด A ลากมาแบ่งครึ่งด้าน BC นะครับที่จุด Mคล้ายๆกับข้อนี้เลยนะครับเขาบอกไว้ว่าด้าน B กำลัง2เนี่ยบวกอยู่กับ C กำลัง2ก็จะมีความยาวเท่ากับ2เท่าของ D dog กำลัง2บวกอยู่กับ X กำลัง2เดี๋ยวพี่ค่อยพิสูจน์นะครับว่าตรงนี้มายังไงจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ความรู้พีทาโกรัสธรรมดาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างเสียเวลาถ้าเรารู้ที่บทตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้มันสามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 8 AM พี่มาเขียนก่อนนะครับ8 AM คืออะไรเอ่ย8 AM คือ8 D dog มีค่าเท่ากับ3คูณอยู่กับ AB AB คือ C cat AC คือ B boy นะครับ B บวก C มีค่าเท่ากับ4คูณ BC ก็คือเท่ากับ4คูณ BC คือ4คูณอยู่กับ 2x ก็คือเท่ากับ 8x นั่นเองนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า D dog มีค่าเท่ากับ x นั่นเองนะครับที่พี่ก็ต้องการเลือกละพี่จะเลือกว่าแปลงทุกอย่างให้อยู่ในรูปของ D dogหรือแปลงทุกอย่างให้อยู่รูปของ x นะพี่ลองแปลงทุกอย่างให้อยู่ในรูปของ d dog ก็ได้นะครับพี่ก็ได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า b บวก x เท่ากับ d dog แล้วก็ b บวก c มีค่าเท่ากับ8ส่วน3 d dog ถูกไหมครับโจทย์ต้องการค่าของ ab ลบ ac ab คืออะไรเอ่ยต้องการค่าของ ab ก็คือ c cat ลบอยู่กับ ac คือ b boy นะครับส่วนด้วย am คือ d dog ทั้งหมดกำลัง2โอเคเราเริ่มต้นแบบนี้ครับเราจะแปลง b บวก c ให้กลายเป็น c ลบให้กลายเป็น b ลบ c หรือ c ลบ b ก็ได้อ่ะพี่สมมุติว่าพี่ลองจับยกกำลัง2 2ข้างก่อนโอเค b บวก c เท่ากับ8 ส่วน3 d dog ถูกไหมครับ b บวก c เท่ากับ8ส่วน3 d dog
ถ้าพี่กำลังสองสองข้างก็จะกลายเป็นบีบอยกำลังสองนะครับบวกอยู่กับซีกำลังสองบวกอยู่กับสองบีซีนะครับมีค่าเท่ากับหกสิบสี่ส่วนด้วยเก้าคูณอยู่กับดีดอกำลังสองทีนี้พี่ต้องการค่าของ C ลบ B พี่ก็ควรจะสามารถหาค่าของอะไรได้นะครับพี่ควรจะสามารถหาค่าของ BC ได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะถึงตอนนี้พี่ก็อาศัยความรู้จากอโพโลนัสเทเลมนะครับเข้ามาช่วยบอกว่า B บอยกำลังสองบวกอยู่กับ C แคทกำลังสองเท่ากับสองคูณอยู่กับ D ดอกกำลังสองบวก X กำลังสองอ่ะจากอโพโลนัสTheorem นะครับแทนค่า x มีค่ากับ d doc นะครับก็จะได้ออกมาว่า b กำลังสองบวก c cat กำลังสองเท่ากับ2คูณอยู่กับ d doc กำลังสองแล้วแทน x มาด้วยตัว d ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า b กำลังสองบวกอยู่กับ c cat กำลังสองมีค่าเท่ากับ2คูณอยู่กับ2 d กำลังสองก็กลายเป็น4 d doc กำลังสองโอเคเพราะฉะนั้นนะครับแทนค่าลงมาในสมการที่1พี่ตั้งก่อนแทนค่า b กำลังสองบวกอยู่กับ c กำลังสองมีค่าเท่ากับ c d dog กำลังสองลงในสมการที่หนึ่งก็จะได้แบบนี้ครับจะได้ว่า d dog กำลังสองบวกอยู่กับ2 b c เท่ากับ6 14ส่วน9คูณกับ d dog กำลังสองก็เลยได้ว่า2คูณกับ b คูณกับ c cat มีค่ากับ6 14ส่วน9d dog กำลังสองลบอยู่กับ4 d dog กำลังสองนะครับดึง d กำลังสองมาเป็นตัวร่วมก็กลายเป็น64ส่วน9ลบ4ก็กลายเป็น64ลบ36นะครับก็คำตอบได้ออกมาก็เลยกลายเป็น64ลบ36ก็กลายเป็น28เนาะนะครับ28ส่วน9 d dog กำลังสองเท่ากับ2 b c ทีนี้โจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการค่าของ c ลบ bส่วน d dog ทั้งหมดกำลังสองค่อยๆเขียนนะครับก็จะได้ว่ากลายเป็น b boy กำลังสองบวกอยู่กับ c cat กำลังสองลบอยู่กับ2 b c ใช่ไหมครับส่วนอยู่กับ d dog กำลังสอง b กำลังสองบวก c กำลังสองเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเท่ากับ4 d dog กำลังสองแทนค่าลงมาเลยลบ2 b c นะครับลบ2 b c ก็กลายเป็นลบอยู่กับ28ส่วน9d dog กำลังสองแค่นี้เองนะครับส่วนด้วย d ข้าง d กำลังสองข้างล่างเห็นไหมครับ d กำลังสองก็ตัดกันไปหมดเหลือแค่ตัวเลขนะครับสุดท้ายง่ายมากเลยนะครับแค่มีค่ากับ4ลบ28ส่วน9ก็กลายเป็น36ลบอยู่กับ28ส่วน9ใช่ไหมครับ36ลบ28ก็ได้กลายเป็น8นะครับคำตอบคือ8ส่วน9นั่นเองซึ่งตรงกับช้อยข้ององงูเลยนะครับสรุปแนวคิดอีกครั้งนึงครับสำหรับโจทย์ตรงนี้เนี่ยใช้ความรู้เกี่ยวกับเดี๋ยวก่อนที่ไปสรุปดีกว่าพี่ขอเสริมความรู้ตรงนี้ให้เรานิดนึงก่อนนะครับว่าอโพลอนัสเทอเรมของพี่เนี่ยมาจากไหนแนวคิดสามารถพิสูจน์ได้จากความรู้หลายตัวนะครับอาจจะอาศัยความรู้ตรีโกณเข้ามาช่วยก็ได้หรือว่าพี่จะใช้แค่ที่บทของพีทาโกรัสเพียวๆก็ได้นะครับอโพลอนัสเทอเรมบอกว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยม ABC ใดๆนะครับจากจุด A เนี่ยถ้าเกิดพี่ลากมายังจุดแบ่งครึ่งนะครับของด้าน BC ตั้งชื่อว่าจุด M ละกันเนาะนะครับให้ความยาวด้านตรงข้ามมุม B ชื่อว่า B เล็กนะครับด้านตรงข้ามมุม C คาดเป็น C เล็กด้านตรงข้ามมุม A เอาใหม่ให้ BM เป็น X ละกันนะครับแล้วก็ให้ MC เป็น X ให้ AM เป็น D โอเคเราจะพิสูจน์ว่าb boy กำลังสองบวก c cat กำลังสองเท่ากับสองคูณอยู่กับ b dog กำลังสองบวก x กำลังสองแนวคิดของเราเนี่ยเวลาเริ่มพิสูจน์นะครับพี่อยากจะลองลากจากจุด a ลากลงมาตั้งฉากลากจากจุด a ลากมาตั้งฉากด้าน b c สมมติว่าชื่อว่าจุด d dog ใหญ่แล้วกันนะครับพี่กำหนดให้ความยาวลากค่อยๆเขียนก่อนลาก a d
ลงมาตั้งฉากนะครับกับด้าน BC ที่จุด D-Dog ให้ความยาวของด้าน AD เนี่ยเป็นความสูงคือว่าชื่อว่าจุด H ละกันนะครับความยาวคือ H ให้ DM มีความยาวเท่ากับ N เท่ากับ N เล็กละกันนะครับตรงนี้เป็น N เล็กเพราะนั้นนะครับโดยที่บทของพิทาโกรัสได้ว่านะครับอันที่1สามเหลี่ยม ADM สามเหลี่ยม ADM จะได้ว่า h กำลัง2บวก n กำลัง2มีค่าเท่ากับ d dot กำลัง2ถูกไหมครับผลบวกของด้านประกอบมุมฉากกำลัง2เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2ในสามเหลี่ยมABD นะครับสามเหลี่ยม ABD ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอีกเช่นเดียวกันที่มีมุม D-dog เป็นมุมฉากได้ว่า h กำลัง2บวกอยู่กับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยยาว x ตัวนี้ไปแล้ว n นะครับเพราะนั้นด้านที่เหลือก็ต้องยาวเท่ากับ x ลบ n กำลัง2เท่ากับ c cat กำลัง2สามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยม ADC นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากคือ B-boy กำลัง2นะครับด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งคือ h นะครับด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งคือ x บวก n นี่ตั้งสมการออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับตั้งไว้เป็นสมการที่1สมการที่2และสมการที่3แค่นี้เองนะครับพี่ลองสังเกตว่าถ้าพี่จับสมการ2กับสมการ3เนี่ยจับบวกกันมันน่าจะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับฝั่งขวามือคือได้กลายเป็น b กำลัง2บวก c cat กำลัง2ฝั่งซ้ายมือนะครับคือได้กลายเป็น h กำลัง2บวกกัน2ตัวคือ2 h กำลัง2นะครับบวกอยู่กับ x ลบ n กำลัง2บวกอยู่กับ x บวก n กำลัง2นะครับก็นี้ก็ใช้หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เนาะนะครับก็กลายเป็นหน้าคือ x กำลัง2บวกอยู่กับลบ2หน้าหลังคือลบ2 xn บวก n กำลัง2บวกอยู่กับ x กำลัง2บวกอยู่กับ2 xn นะครับบวกอยู่กับ n กำลัง2ลบ2 xn กับบวก2 xn ก็ตัดกันทิ้งไปนะครับก็เลยกลายเป็น2 h กำลัง2บวกอยู่กับ2 x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกอยู่กับ2 n กำลัง2ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับว่าเรามี h กับมี n ใช่ไหมครับเราสามารถดึง2มาเป็นตัวร่วมได้นะครับก็เขียนใหม่ซะให้กลายเป็น2คูณอยู่กับ h กำลัง2บวก n กำลัง2แล้วก็บวกอยู่กับ2 x กำลัง2จาก1ใช่ไหมครับ h กำลัง2บวก n กำลัง2กลายเป็น d dot กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ2คูณอยู่กับ d dot กำลัง2บวก x กำลัง2นั่นเองนะครับก็จบการพิสูจน์เพราะนั้นนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอสามเหลี่ยมABC ใดๆก็ตามนะครับที่ลากจากจุดยอดหนึ่งนะครับลากมาแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามเราจะได้ความสัมพันธ์นี้เสมอนะครับว่าด้านซ้ายกำลังสองบวกขวากำลังสองเนี่ยมีค่ากับสองเท่าคูณอยู่กับความยาวด้านความยาวเส้นที่ลากลงมานะครับความยาวเส้นมัธยฐานกำลังสองบวกอยู่กับ x กำลังสองเป็นต้นตรงนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราเลยสามารถแทนค่าสูตรลงมาได้ว่ากลายเป็น b กำลัง2บวก c กำลัง2เท่ากับ2คูณกับ x เท่ากับ d ใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็น 4d กำลัง2เป็นต้นจากโจทย์กำหนดให้ 8am นะครับอันนี้เท่ากับ3คูณกับ ab บวก ac เท่ากับ 4bc พี่ก็แทนค่าพี่ก็เขียนลงมานะครับ am เป็น d dog b ab ac บวกกันกลายเป็น b บวก c bc คือ x นะครับเขียนทุกอย่างให้รูปของตัวแปรสักตัวนึงเป็น x หรือเป็น d dog ก็ได้นะครับสมมติว่าพี่เขียนให้เป็นตัว d ละกันมอง x ให้กลายเป็น d dog นะครับมอง b บวก c ให้กลายเป็น8ส่วน 3d b บวก c เท่ากับ8ส่วน 3d dog พี่ลองกำลัง2 2ข้างสินะครับจะได้ว่ากลายเป็น b กำลัง2บวก c กำลัง2เท่ากับ 2bc บวก 2bc เท่ากับ64ส่วน 9d dog กำลัง2เป็นสมการที่1จาก Apollonius theorem นะครับเมื่อกี้พี่บอกว่า b กำลัง2บวก c กำลัง2เท่ากับ 4d dog กำลัง2ก็แทนค่าลงมาในสมการที่1นะครับก็ได้ค่าของ 2bc ลงมาเท่ากับ28ส่วน9 d dog กำลัง2ต้องการค่าของ c ลบ b ส่วน d dog ทั้งหมดกำลัง2ก็กระจายมาครับบนกำลัง2คือ b กำลัง2บวก2บวก c กำลัง2ลบ 2bc ล่างกำลัง2คือ d dog กำลัง2 b กำลัง2บวก c กำลัง2รู้ค่าคือ4 d dog กำลัง2ลบ 2bc คือลบ28ส่วน9 d dog กำลัง2นะครับส่วน d กำลัง2ก็ตัดกันทิ้งไปหมดเลยเหลือเพียงแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับ4ลบ28ส่วน9ก็กลายเป็น8ส่วน9ซึ่งตรงกับช้อยข้ององูนั่นเองนะครับ8ส่วน9แบบนี้เลย
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ